ภาพที่9มีผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นผู้ชายและมีแม่แม่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแม่เป็นผู้หญิงพ่อและแม่พ่อและแม่มีลูกหนึ่งคนสองคนมีลูกเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงลูกผู้หญิงเราเรียกว่าลูกสาวลูกสาวเท่ากับลูกผู้หญิงนะครับมีลูกสองคนคนที่หนึ่งคนที่สองคนนี้โตกว่าคนนี้เกิดก่อนคนนี้เกิดทีหลังเกิดก่อนเกิดทีหลังคนนี้เป็นน้องสาวน้องสาวเกิดทีหลังส่วนคนนี้เป็นพี่สาวพี่สาวเกิดก่อนเกิดที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นพี่สาวคนที่สองเป็นน้องสาวน้องสาวเกิดทีหลังทั้งสองคนเป็นลูกสาวทั้งสองคนเป็นลูกสาวทั้งคู่คนที่หนึ่งและคนที่สองเป็นลูกสาวทั้งสองคนทั้งคู่เป็นลูกสาวคนโตเป็นพี่สาวคนเล็กเป็นน้องสาวคนเล็กเป็นน้องสาวนะครับโอเคสองภาพนี้ผ่านไปพ่อแม่และลูกสาวสองคน